สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมาเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากที่กระทรวงพลังงานทิ้งระเบิดนะฮะและทิ้งระเบิดอย่างยิ่งใหญ่มากในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับลดราคาน้ำมันทีเดียวลงมาเนี่ยนะฮะ7บาท8บาทถึงขนาดที่มีคนนั้นไปต่อแถวเพื่อเติมน้ำมันเบนซิน9195มากขึ้นจนน้ำมันในปั๊มนั้นหมดเลยนะฮะหลายปั๊มหมดจริงๆนะฮะแล้วก็คนนั้นไม่สนใจที่จะเติมแก๊สโซฮอล์เพราะว่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะฮะแก๊สโซฮอล์91เปรียบเทียบกับเบนซิน91เนี่ยส่วนต่างระหว่างแก๊สโซฮอล์95กับเบนซิน95เนี่ยมันไม่สูงเท่าเดิมนะฮะไม่มีแรงจูนใจที่จะทำให้คนนั้นไปเติมแก๊สโซฮอล์นะฮะเป็นการออกนโยบายที่เร็วนะฮะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็แรงนะฮะเพราะว่าในช่วงของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเขาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันต่ำใช่ไหมฮะราคาน้ำมันตลาดโลกมันถูกเพราะฉะนั้นเขาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อในอนาคตในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นแพงขึ้นเนี่ยเขาจะได้เอาเงินในกองทุนน้ำมันมาใช้ในการช่วยประคองผู้บริโภคให้สามารถใช้ชีวิตผ่านช่วงยุคน้ำมันแพงไปได้โดยที่เอาเงินที่อยู่ในกองทุนพลังงานเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่สะสมไว้ในช่วงนี้เนี่ยที่น้ำมันถูกเนี่ยนะฮะเอาเงินมาใช้ในการเข้าไปอุดหนุนให้ราคามันต่ำเพื่อให้บริโภคนั้นรับได้แล้วก็ไม่เผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงจนเกินไปหลักการของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะจริงถ้าคุณย้อนกลับไปดูในสมัยของพันธบรตโททักษิณเนี่ยตอนนั้นมีสงครามอิรักถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นรัฐบาลของคุณทักษิณก็ใช้วิธีการในแบบเดียวกันแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยน้ำมันแพงก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาจนกองทุนในที่สุดนั้นติดลบมหาศาลนะฮะเพราะว่าเอาเงินมาช่วยพยุงให้คนนั้นสามารถใช้น้ำมันในราคาที่ถูกต่อไปแต่พูดง่ายๆสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำในยุคของรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยทำในสิ่งที่เหมือนกับที่คุณทักษิณทำในยุคของรัฐบาลไทยรักไทยแต่ว่าสถานการณ์มันตรงกันข้ามตอนนั้นราคาน้ำมันแพงตอนนี้ราคาน้ำมันถูกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมบอกเลยว่าการที่กระทรวงพลังงานอยู่ดีๆหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเอาใจของผมถ้าเป็นเอาใจของผมเป็นที่ตั้งแล้วหลักการคิดว่าเฮ้ยกลไกตลาดเป็นสิ่งที่กำหนดราคาน้ำมันแล้วรัฐบาลไม่ควรจะยุ่งเนี่ยถ้าเอาตามนั้นเนี่ยก็ไม่ควรเก็บเงินเท่ากองทุนน้ำมันแต่ว่าถ้าเอาโอกาสที่จะเก็บสะสมเงินตอนนี้เพื่อนำไปใช้ในอนาคตช่วยให้ประชาชนนั้นใช้น้ำมันที่ถูกในอนาคตได้แล้วปล่อยให้ส่วนต่างระหว่างพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอลกับเบนซินธรรมดาเนี่ยนะฮะมันกว้างเท่าเดิมเนี่ยซึ่งเป็นผลพลอยได้โดยการใช้นโยบายนี้เนี่ยถ้าเอาหลักการคิดในแบบนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าณเวลานี้อย่างไรก็ดีกระทรวงพลังงานเขาทำไปแล้วนะเขาทำไปแล้วแล้วก็ไปมาตอนนี้เนียนมากคืออาจจะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพลังงานที่เนียนเพราะว่ากระทรวงพลังงานออกนโยบายเร็วและแรงที่เนียนคือบรรดาผู้ประกอบการข่าวออกมาแล้วนะฮะวันนี้ว่าปตท.แล้วก็บางจากจะปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินอีกในวันพรุ่งนี้นะฮะแก๊สโซฮอล์ E85ก็ปรับขึ้น30สตางค์แต่ว่าเบนซีนแล้วก็ดีเซลขึ้นอีก60สตางค์ในวันพรุ่งนี้พูดง่ายๆส่วนต่างเริ่มกว้างขึ้นไม่เท่าเดิมเท่าวันศุกร์แต่กว้างขึ้นแต่ส่วนต่างในรอบนี้เนี่ยเป็นส่วนต่างที่เป็นกำไรที่ไปตกอยู่ในกำมือของบรรดาผู้ประกอบการบริษัทน้ำมันอย่างเต็มๆไม่ใช่ส่วนต่างที่ไปตกอยู่ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นส่วนต่างที่ควรที่จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้บริโภคในอนาคตเวลาน้ำมันในตลาดโลกนั้นมันแพงผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าที่คุณอภิสิทธิ์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพลังงานในรอบนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างถูกต้องมากโดยหลักการในหัวผมลึกๆเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่คุณพิชัยนฤทธิพันธ์ทำนั้นถูกแต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่น้ำมันในตลาดโลกราคาต่ำขนาดนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินที่เราไม่น่าจะปล่อยให้หลุดลอยไปแล้วดันไปลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันทั้งที่ไม่มีใครเข้าบ่นอยู่แล้วที่น้ำมันเบนซีน95หรือ91แพงเพราะว่าเขาก็ไปเติมแก๊สโซฮอล์และในขณะเดียวกันแล้วคนที่บ่นก็เป็นจำนวนน้อยเพราะว่าปกติแล้วแก๊สโซฮอล์นั้นใช้ได้ในรถร้อยละ90
ดีเซลยังพอเข้าใจได้ลดลงมาแล้วทำให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพธุรกิจนั้นส่วนใหญ่นั้นลดลงไปเพราะฉะนั้นนั่งลองนึกดูเนี่ยน้ำมันถูกลงมันเฉพาะวันนี้และรัฐบาลนี้พลาดโอกาสในการที่จะใช้จังหวะนี้ที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้กองทุนมันเป็นกองทุนที่มั่งคั่งแล้วถึงเวลาเดี๋ยวมีสงครามในตะวันออกกลางน้ำมันแพงขึ้นคุณจะได้เอาเงินในกองทุนไปใช้ในการช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเติมน้ำมันที่ถูกได้นะฮะอย่างที่ผมบอกมันเป็นการพลาดโอกาสจริงๆถ้าคุณไปดูในช่วง4วันที่มีการยกเว้นการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมัน4วันแรกเนี่ยยอดการใช้น้ำมันเบนซีนเนี่ย91ขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% นะฮะจากเดิมที่อยู่ที่ 2.2 ล้านลิตรต่อวันมาอยู่ที่3ล้านลิตรต่อวันส่วนดีเซลยอดใช้เพิ่มขึ้น 10% นะฮะถ้าไปดูแก๊สโซฮอล์91กับแก๊สโซฮอล์95นั้นอยู่ทรงๆที่เดิมนะฮะแล้วมานั่งคิดดูเนี่ยผลกระทบที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คือผลกระทบที่จะมีต่อบรรดาผู้ที่ผลิตปัจจัยที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตในประเทศนะฮะเป็นการดำเนินนโยบายพลังงานที่ในที่สุดแล้วเนี่ยเผลอๆจะมีผลดีต่อบรรดาผู้ประกอบการที่ขายน้ำมันเบนซิน9195แล้วในระยะยาวเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นสูงขึ้นคราวนี้ล่ะสิรัฐบาลนี้จะไปเอาเงินที่ไหนเพื่อมาใช้ในการกำหนดให้น้ำมันนั้นถูกกว่าระดับที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดถึงเวลานั้นราคาน้ำมันแพงรัฐบาลจะไม่มีเครื่องมือนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันถึงเวลาของช่วง Daily Cover ได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวอียิปต์ไม่ได้ไปเที่ยวอียิปต์แบบเต็มๆนะฮะคือแวะทรานสิตคือบินไปที่อื่นพูดง่ายๆไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วก็ขากลับเนี่ยแวะที่กรุงไคโรเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงก็คนไทยก็สามารถไปเที่ยวอียิปต์ได้นะฮะก็ขอวีซ่าผมก็เข้าไป6ชั่วโมงนี่แหละแล้วก็ไปหยิบหนังสือพิมพ์มาเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันที่นั่นเขายังสนใจการเมืองไม่แพ้บ้านเรานะฮะก็มีแมกกาซีนเล่มนี้อยากให้ดูนิดนึงเนี่ยเล่มนี้อาจจะไม่ต้องซูมก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าผมคิดว่าชัดพอสมควรบอกว่า Egypt's next president who is Egypt's next president แล้วผมก็นั่งดูประเทศเขาที่น่าเศร้าคืออะไรรู้มั้ยฮะในประวัติศาสตร์ของประเทศเขาตั้งแต่มีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีประธานาธิบดีมีผู้ที่ปกครองบริหารประเทศมาเพียงแค่4คนเองฮะคือคนต่อไปนี่คือคนที่5นะฮะพึ่งถึงคนที่5นะฮะก็อียิปต์ใครจะมาแทนมูบารักนะฮะก็เป็นแมกกาซีนที่หยิบในสนามบินนะฮะท่าอากาศยานที่กรุงไคโรเขาก็มีส่วนเล่มอื่นๆที่ผมหยิบมาที่น่าสนใจใครบอกว่าเสื้อแดงมีเฉพาะที่เมืองไทยคุณดูคนที่เขาชุมนุมกันออกมาเคลื่อนไหวโอ้นี่ฮะแดงไหมฮะมีภาพเหมือนเป็นเผาบ้านเผาเมืองไหมฮะนี่คือเป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะแล้วก็นี่คือนักการเมืองด้านล่างนี่ฮะก็เป็นแมกกาซีนที่มีความร้อนแรงมีแรงปรารถนาทางการเมืองฝังออกมาเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจคือเล่มนี้ฮะ The Daily News นะฮะของอียิปต์นะ Daily News ของอียิปต์ก็เหมือนไทยนะฮะไทยก็มี Daily News ของ Daily News ของเขาพูดถึง Egypt Army Chief heads to Sinai to investigate death นะฮะบทบาทของผบ.ทบ.อียิปต์ซึ่งที่นั่นคล้ายๆของเรากองทัพเป็นใหญ่กองทัพนั้นมีอำนาจในการปกครองในการดูแลรักษาความมั่นคงนะฮะบทบาทของผบ.ทบ.หนังสือพิมพ์ก็ให้เป็นเรื่องที่อยู่ในปกหนังสือพิมพ์เฮดไลน์หน้าหนึ่งเหมือนไทยนะฮะเมืองไทยผบ.ก็ใหญ่ที่อียิปต์ก็ผบ.ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมชอบอัลอาบรามนะฮะอัลอาบรามวีคลี่เขาเขียนถึง constitutional battle เรื่องราวหลังจากการปฏิวัติประชาชนรอบที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าในอียิปต์ควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญแบบไหนนะกลุ่มฝ่ายซ้ายหัวเน้นสิทธิเสรีภาพคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการให้มีการเลือกคนที่สามารถร่างรัฐธรรมนูญได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส.แต่ว่ากลุ่มขวาจัดอนุรักษ์นิยมกลุ่มอิสลามิสกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยเขาต้องการที่จะมีการเลือกตั้งก่อนเสร็จแล้วเขาจะได้มีตัวแทนในสภาแล้วค่อยร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี่เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันแล้วก็อีกฉบับหนึ่งฉบับสุดท้ายนะฮะเอาอารามนะฮะฉบับประจำวันเขาพูดถึงที่ลิเบีย
คือในอียิปต์ก็มีการวิเคราะห์กันถึงการเมืองในลิเบียบอกว่าทริโปลีเมืองต่อไปหรือเปล่าที่จะได้เห็นการปฏิวัติประชาชนที่จะโค่นผู้นำซึ่งก็คงจะใช่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ถูกมากพี่เอาข้าวไปแล้วตกลงเอาใครก็อยากได้ก็ของมันถูกลดเพิ่มกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่โฮมโปรทุกสาขาถึง18กันยายนนี้ This is my future 2011 10อาชีพเทรนด์ของโลก Powerwith กลิ่นประทุมนักลงทุนรุ่นใหม่สร้างพอร์ต100ล้านไม่ยากวุฒิชัยหานพาณิชย์นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์หาดสรกลอดุลยานนท์นักเขียนชื่อดังฟาสต์ฟู้ดธุรกิจธีรัตน์รัตนเสวีมัลติมีเดียเจอร์นัลลิสต์แถวหน้าของเมืองไทยมาก่อนชาววานิชโปรดักต์ดีไซเนอร์นักออกแบบผลิตภัณฑ์รางวัลระดับโลกวีรพัฒน์ชินะนาวินแอนิเมเตอร์มือระดับฮอลลีวูดวัชรพงศ์กลิ่นปราณีนักธุรกิจเจ้าของภูโคลนรีสอร์ทแห่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1ใน3ของโลกลัคนาปันวิชัยคำปากาคอลัมนิสต์คิดนอกกรอบภาสกรทรัพย์ทวีสุนทรมงคลโจหนาศิลปินหุ่นช่างฟ้อนนำหุ่นไทยคว้ารางวัลระดับโลกนิชยาตุวานนท์เจ้าของร้านอาหารสลัดคอนเซปต์ปรุงไอเดียอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่10มืออาชีพรุ่นใหม่ประสบการณ์ระดับโลกพบกันที่งาน This is my future หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่16กันยายนนี้สมัครฟรี www.thaikomfoundation.org